ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้จุตนจุองค์เจริญปรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วใครที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาได้แล้วเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งปลายหลับลุกควายกินผักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกขวายป่าเฮือนลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน้อตื่นมาเหียเน้อลุกมาเหียเน้อลุกเน้อลุกเน้อลุก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 ตื่น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 อรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพัดวันพฤหัสบดีที่4เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน5แฮม7ค่ำเดือน5แฮม7ค่ำคร่ำว่าเป็นวันพฤหัสบดีวันพวกนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลวันนี้7ค่ำวันพุธกับวันพระ8ค่ำมาปะมาพบกับรายการเสียงธรรมแสงอรุณรับผิดชอบดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการออกอากาศณที่สถานีวิทยุแห่งนี้หลายคลื่นหลายสถานี
FM 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอคลื่นธรรมะของชุมชน 98.75 เวียงป่าเป้าเรดิโอ 90.0 อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ FM 100.25 คณะสงฆ์อำเภอฝางมนเสียงธรรม 106.25 เสียงธรรมจากวัดจันทร์ 103.50 วิทยุชุมชนคนนาน้อย 91.50 สี่คำเรดิโอ 92.50 เสียงใสเรดิโอ FM 100.75 แล้วก็ที่วัดฝ่ายหิน 104.50 วิทยุชุมชนคนต้นน้ำ 104.75 ที่บ้านโป่งน้ำฮ้อนอำเภอแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าทำพลเมจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อน 90.75 แล้วก็ตีแดนดินทินลนา 103.50 ก็อนุโมทนาบุญทุกเคลื่อนทุกตีทุกสถานีมาปะกันแล้วก็บ่เฮือนได้ขัดแค้วเสียเวลามีเวลาแถม15นาทีเนื่องจากว่าตี5กึ่งก็จะเป็นท่านสมชาติท่านสมชาติชาตะปัญโยที่เปิ้นอยู่เมืองปานเปิ้นก็จะได้มาเข้ารายการตี5กึ่งถึง6โมงในสถานการณ์ปัจจุบันนี้โลกผันผวนอยู่ตลอดเวลามนุษย์เฮากำลังประสบปัญหารุมเร้ารอบด้านจนทำให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายสับสนในชีวิตบางคนก็หมดกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปในภาวะอย่างนี้ถ้าว่ามีธรรมะประคับประคองมีไผเข้าใจให้กำลังใจก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะเข้าหาธรรมะก็บ่ใช่ว่าจะเสาะหาได้ง่ายจะเข้าใจได้ง่ายอย่างเราทั้งหลายฟังกันในช่วงเวลานี้บางท่านก็บ่ได้สนใจที่จะฟังบางทีเรามีความสุขเราม่วนเราก็บ่เข้าถึงธรรมพร้อมกับเข้าหาธรรมะญาติโยมทั้งหลายความเดิมตอนนี้เราจะมาอู้ถึงเรื่องของมหาทุกขตะคนที่บ่ย่อท้อในการทำความดีความเดิมตอนที่แล้วอู้ถึงมหาทุกขตะนี่เสียใจที่คนนำบุญคนจดจื่อนี่มัวสารวนเรื่องจัดพระจัดคิวก็ลืมจดชื่อตัวเองทำให้บ่มีพระบ่มีเนื้อนาบุญจะไปฉันที่บ้านอุตส่าห์เตรียมจัดดีทีนี้ผู้นำบุญนั้นก็ฮือว่าบ่ต้องท้อใจลองเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพะล้อพระองค์อาจจะรับนิมนต์ก็ได้มหาทุกขตะนี่ก็มีความกังวลว่าเราเป็นคนทุกข์คนจนเป็นคนที่บ่มีชื่อเสียงพระพุทธเจ้านี่เปิ้นจะรับนิมนต์เราก็ฮาเนี่ยเปิ้นก็ไปที่คันธกุฏิวันนั้นพอดีญาติโยมพระพุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้ลุ่งก็เวลาใกล้แจ้งนี่ก็หันมหาทุกขตะเข้าข่ายพยานพอดีพระองค์ก็ทรงทราบว่ามหาทุกขตะนี่มีความคิดจะเลี้ยงพระตั้งใจทำงานรับจ้างเพื่อจะเอาเงินนั้นมาตระเตรียมทำบุญแต่ว่ามหาทุกขตะจะบ่ได้เลี้ยงพระเนื่องจากคนที่มาบอกนั้นลืมจดจื่อลืมแบ่งพระพื้อมีแต่เราตถาคตต่ออันจะเป็นที่เปิ่งของมหาทุกขตะในยามยากในยามจนนี่เมื่อพระองค์ทรงหันอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทำพุทธกิจเรียบร้อยในเช้าตรู่
พระองค์ก็เสด็จมาที่คันธกุฏิประทับนั่งรอเวลาที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์มหาตุกตะฝ่ายมหาตุกตะเมื่อได้รับคำแนะนำอย่างนั้นแล้วก็มุ่งหน้าไปที่คันธกุฏิซึ่งมีแต่พระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์และสาวกผู้ใหญ่ต่ออันเศรษฐีตั้งหลายต่ออันที่จะได้รับสิทธินี้เพื่อไปถึงแนบกุฏิของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏว่ามีเหล่าบรรดามหาเศรษฐีพระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายทั้งหลายนั่งกันเต็มหั่นเลยก็รอคอยที่จะทำบุญกับพระพุทธเจ้าเขาก็นั่งเต็มหั่นนะทุกท่านก็หันมหาตุกตะเตียวเข้ามาก็โดนกีดกันเต็มตี้เลยหมู่บรรดาทหารลูกน้องบริวารก็บอกเออมหาตุกตะว่าเออจะไปมาอย่างนี้เวลานี้บ่ใจเวลามาขอทานโอ้ยเป็นดีอินดูไปไปออกไปออกไปก่อนออกไปก่อนไปไปมาสุ่นพวกนี้ไปไปพวกจะกินจะทานไปไปไปเออนั่นอ๋ออินดูเนาะญาติโยมทั้งหลายเพราะที่ผ่านมาภาพที่ติดตาเขาก็คือภาพมหาตุกตะมาขออาหารมารอรับอาหารที่เหลือจากพระฉันแล้วมหาตุกตะก็ตอบว่าเออที่ตัวข้ามานี่ไม่ได้มาขออาหารหยังแต่ข้าจะมาทานข้าไม่ไหวพระพุทธเจ้าตัวเองอู้ตัวก็ให้ตัวก็เอาหัวไปเหมาะตีอันธรณีคันธกุฏิก็คือขอโทษตีนขั้นใดให้นะอู้ง่ายๆข้าบ่ได้มาขอทานข้าขอมาไหว้พระพุทธเจ้าข้ามาตานวันนี้กราบก็งบก็งบนะให้ตวยอู้ตวยแล้วก็กราบทูลเสียงดังเลยว่าผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ในเมืองนี้บ่มีแถมแล้วข้าพระองค์ขอพระพุทธเจ้าเป็นที่เปิ่งแก่คนยากขอทรงทําความอนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์กําเต้อโอ้คนทั้งหลายก็กรูเข้ามาจะมาลากแขนจะมาจักแข่งออกไปตึงเมืองนี่บ่มีไผตุกไผยากกว่าข้าบ่มีแถมแล้วเฮาเคยได้ยินเวลาเฮาสวดมนต์จงรับเครื่องสักการะของคนยากทั้งหลายเนี่ยเนาะธรรมดาพระพุทธเจ้าพระองค์อนุเคราะห์คนทุกชนชั้นโดยมหากรุณาที่คุณพระองค์ก็รับอาราธนาแล้วก็เอาบาทยื่นให้มหาตุกตะญาติโยมเข้าใจก็ว่าเวลาพระพุทธเจ้าเอาบาทยื่นให้ไผ่บุคคลนั้นถือว่าจะได้ใส่บาทพระพุทธเจ้าเนี่ยหมู่บรรดาเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เศรษฐีก็รอพระพุทธเจ้าเอาบาทยื่นให้เนี่ยแต่พระองค์เอาบาทให้กับมหาตุกตะมหาตุกตะรับบาทด้วยความดีใจโอ้น้ำตาไหลอาบแก้มด้วยความปราบปลื้มยินดีแม้เจ้าฟ้ามหากษัตริย์มหาอำมาตย์เศรษฐีทั้งหลายจะอ้อนวอนขอบาทต่อรองซื้อราคาเป็นแสนกหาปณะมหาตุกตะก็บ่ยอมขายเพราะมหาตุกตะเป็นผู้มีปัญญาหันว่าบุญต่ออันจะเป็นสมบัติติดตัวไปถึงพบนี้พบหน้าก็บ่ยอมยกบุญนี้ให้ไผ่บุญใหญ่นี้บ่ใจของสาธารณะคนทั่วไปก็เลยตอบปฏิเสธว่า
สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่สุดในเวลานี้คือบุญแม้เอาทรัพย์สมบัติมากองเต้าภูเขาเหล่ากาข้าพเจ้าก็บ่ต้องการเมื่อมหาตุกตะบ่ฮือบาดกับไผก็บ่มีผู้ใดสามารถเยอะแย่งมาลู่เอาบาดคำมือที่พุทธเจ้าประทานฮือได้ฝ่ายปัญญาเจ้าเมืองก็มีดำริว่าโอ้มหาตุกตะแม้จะเอาทรัพย์มาล่อก็บ่ยอมยกบาดฮือแก่ไผยังมีใจเด็ดเดียวแต่หนอถ้าอย่างใดหลังจากมหาตุกตะได้ตานแล้วเฮาจะขออาราธนาพระพุทธเจ้ารับพัตตาหารที่พระราชมณเทียนมะลูนก็ได้จากนั้นก็ต่างจวนกันโดยเสด็จพระพุทธเจ้าไปที่บ้านของมหาตุกตะฝ่ายพญาอินท้าวสกเทวราชที่เป็นคนปรุงอาหารเนลมิตรตัวเก่าเป็นมานพหนุ่มอยู่โฮงครัวอยู่ในครัวจัดแจงอาหารเรียบร้อยปูอาสนะสำหรับพุทธเจ้านั่งมหาตุกตะก็ทูลอาราธนาพระศาสดาเสด็จเข้าไปตรงในปกติบ้านของมหาตุกตะนี่จะน้อยแล้วก็ชุดโสมหลังคาตีนแจคาก็ต่ำถ้าบ่ก้มบ่ย่อตัวนี่จะเข้าบ้านบ่ได้แต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์บ่ต้องก้มเสด็จเข้าไปเพราะแผ่นดินนี้จะยุบต่ำลงไปอันนี้เพราะผลบุญของมหาทานบารมีนะเป็นผลของการแสดงความนอบน้อมต่อบุคคลที่ควรกราบไหว้ฉะนั้นภพนี้จัดนี้ก็เลยบ่มีไผหรือสิ่งใดที่พระองค์จะต้องน้อมก้มไปเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ประทับนั่งแล้วพญาอินท้าวสกเทวราชที่เป็นมานพหนุ่มนั่นก็เปิดเข้ายาคูแล้วก็ภัตตาหารกลิ่นหอมเหมือนดอกเนาะสุธาโภชนะเหมือนอาหารของบรรดาเทวดากลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วเลยพญาเจ้าเมืองก็ตรวจพอเข้ายาคูแล้วอาหารของมหาตุกตะพญาเจ้าเมืองเกิดความอัศจรรย์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าโอ้ข้าแด่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคิดว่าขัวกลิ่นขัวตานของมหาตุกตะนั้นจะเป็นอย่างใดก็เลยตวยมาพอเมื่อหั่นแล้วรู้สึกอัศจรรย์ใจเพราะหม่อมฉันบ่เคยได้หั่นอาหารเลิศอย่างอีมาก่อนแม้แต่เป็นพญาเจ้าเมืองก็ตามหลังจากนั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้าเสด็จกลับพระราชมณเทียนมหาตุกตะกับภรรยาพร้อมกับพญาอินท้าวสกเทวราชต่างก็กุลีกุจอถวายอาหารข้าวหวานน้ำดื่มน้ำล้างพระหัตด้วยความเลื่อมใสเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพัตตาหารแล้วพระองค์ก็ทรงอนุโมทนาด้วยกุศลจิตในศรัทธาของมหาตุกตะจากนั้นพระองค์ก็เสด็จลุกจากอาสนะกลับพระวิหารพญาอินก็บอกให้มหาตุกตะหับบาตรแล้วก็ตวยไปส่งพระพุทธเจ้ามหาตุกตะก็เห่งเข้าไปรอรับบาทประคองบาทโดยเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความปราบปื้มปิติในบุญได้ทำนี่ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างใดต่อไปนั้นคือเราติดตามกันในตอนต่อไปนะศรัทธาญาติโยมสำหรับข้อคิดเล็กๆน้อยๆในช่วงนี้เพราะว่าเหลือเวลาแถม3นาทีจะตี5กึ่งกันเดียวอาตมาภาพจะต่อสัญญาณไปที่ท่านสมชาติที่เป็นอยู่เมืองปานปุ่นเนาะข้อคิดจากตอนนี้ก็จะฝากท่านทั้งหลายว่าถ้าเราตั้งใจทำความดีแล้วต้องทำให้สำเร็จบ่ดีท้อชีวิตเราจะงดงามราบรื่นมีคุณค่าเมื่อเราก้าวข้ามพ้นอุปสรรคปัญหา
ปัญหาอุปสรรคที่คือเกิดขึ้นนั้นจะอยู่กับเฮาบ่เมินบ่เมินบ่นานก็หมดไปเสียงไปขอเพียงแต่เฮาอย่ายอมแพ้นักปราชญ์บัณฑิตผู้สร้างบารมีตั้งหลายในการก่อนที่เปิ้นประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเปิ้นได้สร้างบารมีด้วยความทุกข์ยากลำบากทุกข์เข็ญใจบุญจะส่งผลคือเฮาประสบความสำเร็จเนื่องจากสิ่งที่เฮาทำอาจจะเป็นการทำได้ยากฉะนั้นผู้ที่ทำได้ต้องมีกำลังใจที่สูงส่งเมื่อเฮาสามารถทำได้เขาก็จะเกิดปีติเป็นกระแสบุญหล่อเลี้ยงจิตใจเขาเมื่อกำลังบุญมีจนสามารถพลิกชีวิตประสบความสำเร็จถึงมดเพราะเขานั้นมีใจที่ต่อสู้ในอุปสรรคปัญหาจนกว่าจะเข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนั้นเขาจะมาฟังท่านสมชาติอาตมาก็จะได้ต่อสัญญาณไปที่ท่านสมชาติก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเวลามันเว้ยนะเด้เผลอแป๊บเดียวละก็มาอู้กลืนนำเข้ารายการกับปาเข้าไป15นาทีอู้ธรรมะแถม15นาทีหมดไปกึ่งชั่วโมงนี่เผลอแป๊บเดียวไปได้ฟังกำลังม่วนกันหมดเวลาไปแล้วมันโวยแต่นะญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะเผอแป๊บเดียวบ่ได้เวลาช่างรวดเดียวเหลือเกินแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เวลานี่เป็นตัวกำหนดทุกอย่างถ้าเปิ้นบ่มีเวลามากำหนดก็ยุ่งเนี่ยยุ่งหยาบคนนั้นจะเอานักคนนั้นจะเอาน้อยคนนั้นเออก็มันมีเฉพาะศรัทธาญาติโยมอย่างใดก็ตามนี่เวลาเป็นตัวกำหนดไปทำงาน8โมงเนอะเลิกงาน4โมงเนอะทำอันก็จะยุ่งหมดกันเนาะเวลามาเจ้าตื่นมาเนอะเวลามาค่ำนอนเนอะตอนนี้สัญญาณท่านพร้อมแล้วท่านสมชาติชาตะปัญโยเนาะนิมนต์นะครับสัญญาณพร้อมแล้วชัดเจนดีเนาะตัวนี้โอ้ครับครับนิมนต์เลยครับเออธรรมะญาติโยมในเวลา30นาทีกึ่งชั่วโมงนี้นิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับครับครับผมกราบถวายความเคารพเด้อท่านพระอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาเด้อญาติโยมทั้งหลายที่ฟังรายการนี่อยู่เนาะโดยอายุพรรษาอายุพรรษามากละเนาะแต่ว่าถ้าอายุแบบทั้งโลกเฮาก็เป็นอายุน้อยกว่าอาตมาน้อยหนึ่งแต่ก็การพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเปิดนับถือตีอาวุโสหรือว่าอายุพรรษาเนาะพระอาจารย์ก็ได้เมตตาต่ออาตมามา 2-3 อาทิตย์ละ 3-4 วันละที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับญาติโยมอีปออีเมททั้งหลายก่อนจะเข้าสู่รายการเนาะก็รายการของพระอาจารย์มีผู้ฟังอยู่หลายกลุ่มเพศวัยโดยเฉพาะตังครูบาอาจารย์นะครับนะท่านพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ตุลุงตุปูตุอาวเนาะตุปีนะตลอดถึงปิสัมมาเนนทั้งหลายที่ฟังรายการของพระอาจารย์เพื่อศึกษาขอคิดขอทำอยู่แล้วก็ขอความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่อีปออีแม่ทั้งหลายแฟนรายการคณะศรัทธาที่มีความศรัทธาในตนตัวของพระอาจารย์ติดตามรายการธรรมะของพระอาจารย์มาหลายคนก็ติดตามมาเป็น10ปีละเนาะอาตมาก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่กำลังเข้ามาได้รับฟังได้มาติดตามรายการของพระอาจารย์ก็ได้มีสิ่งต่างๆมากมายเนาะแต่ละครั้งแต่ละวันที่พระอาจารย์ได้มาพบปะกับพี่น้องได้มาอุจาภาษาธรรมก็นำเรื่องเล่าต่างๆที่เป็นพุทธประวัติที่เป็นเรื่องของเกิดในตอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ยังประกาศศาสนาอยู่ก็มีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่นำมาเล่าแล้วก็เกิดประโยชน์เกิดความเกิดกำลังใจเกิด
แห่งฮึดสู่ในจิตในใจของพี่น้องอย่างเรื่องที่เราไปตะกี้เนาะก็ฟังแล้วก็มีกำลังใจนะจริงๆแล้วอาตมาฟังแล้วก็หลายรอบละเรื่องนี้นะอ่านด้วยตัวเองได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์แต่ว่ามาฟังจากท่านพระครูตะกี้นี่มันมีกำลังใจพี่น้องเปิ้นบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่เฮาทำอยู่หรือปรารถนาอยู่ถ้าเฮาได้ยินได้ฟังบุคคลใดก็ตามได้พูดถึงสิ่งนั้นที่เฮาทำอยู่ที่เฮาปรารถนาอยู่เฮาก็จะมีความเข้าใจเฮาก็จะมีความสุขเฮาจะเกิดปิติอาตมาก็มีปิติเนาะในสิ่งที่พระอาจารย์เล่ามาตะกี้การทำบุญญาติโยมทั้งหลายคนที่มีอยู่มีกินเนาะก็อาจจะบ่ยากเท่าใดที่จะทำบุญแต่คนที่เปิ่นบ่มีบางครั้งในผ้าผืนสุดท้ายอาหารมื้อสุดท้ายตีจะกินด้วยตัวเองแต่ว่าหันพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาบางฝ่องก็สวะนะพี่น้องโอ้บ่กินเฮามีอย่างนั้นถวายพระเพิ่นเอานี่ไปถวายเพิ่นอย่างอีก็มีนี่ในปัจจุบันนี่ก็มีแต่ตีในอดีตที่พระอาจารย์เราตะกี้น่ะคือที่สุดของความอยากจนแล้วเนาะคนที่ไปขอทานขอกินกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในวัดในวากินซากกินซากกากินเดนของเปิ้นแต่ณวันหนึ่งมาเนี่ยมานึกถึงตัวเก่าว่าโอ้ยังมาทุกข์ยังมาจนแต่ว่าก็มานึกว่าเอ้คนเฮาติดทุกข์ติดจนเนาะอย่างในธรรมเปิ้นก็ว่าเพราะว่าเฮาบ่เคยฮื้อไผเฮาบ่เคยช่วยเหลือไผบ่เคยอนุเคราะห์สงเคราะห์ไผเกิดมาจากนี้เฮาถึงได้ทุกข์ได้ยากได้จนเปิ้นก็เกิดอย่างอันน่ะเปิ้นก็เลยขอไปทําทานกับพระพุทธเจ้าเปิ้นฮ้องว่าเปิ้นบารมีเนาะก็ปัญญาทําให้เปิ้นเกิดบารมีแล้วก็บุญที่สั่งสมมาสิ่งที่เปิ้นทําวันนั้นเนี่ยก็เป็นบุญส่วนหนึ่งที่เปิ้นเคยสั่งสมมาเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เลยรับบาตรแล้วก็ไปฉันบิณฑบาตที่บ้านเปิ้นอันนี้คือสิ่งที่มันก็บ่ใช่เกิดโดยบังเอิญเหมือนกันญาติโยมมันเกิดโดยเพราะว่าบุญบารมีมันถึงพร้อมเนาะการที่จะได้ถวายบิณฑบาตต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่บ่ใช่ง่ายเนาะพระพุทธเจ้านี่จะไปโปรดสัตว์ที่ไหนเปิ้นใจคําว่าโปรดสัตว์ใจตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมทั้งหลายคําว่าสัตว์นี่ก็หมายถึงทุกชีวิตนะหมายถึงมนุษย์เฮาตัวสัตว์อื่นๆตัวแม้จะเป็นเดรัจฉานอย่างก็ต่างเปิ้นเลยใจคําว่าโปรดสัตว์พระพุทธเจ้าก็ตื่นเจ้ามาเนาะตื่นคืองานของพระพุทธเจ้านี่จะมีทั้งวันเลยตั้งแต่จะนอนวันละมาถึง2ชั่วโมงญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าจะคือการบรรทมหรือว่าการนอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเป็นการนอนแบบสัตว์ทั่วไปหรือว่าคนทั่วไปเป็นการนอนแบบมีสติเป็นการนอนแบบอยู่ในฌานเนาะเป็นการจะเต็มอิ่มแต่ว่าหมู่เฮามันนอนแบบอิดแบบเนยแบบคนแบบธรรมชาติทั่วไปเปิ้นฮู้ว่าเป็นนอนแบบสัญชาตญาณมันก็นอนบางทีอิดหนักก็นอนหนักหน่อยเนาะตื่นมาก็ยังไข่นอนต่ออยู่ก็มีอันนี้คือเปิ้นฮู้ว่าคนที่ยังอยู่ในเรื่องของโลกอยู่ผุดเป็นปุถุชนอยู่แต่ถ้าพระอรหันต์พระอริยสงฆ์เนี่ยเปิ้นจะนอนในฌานในสมาธิในรับในตื่นก็เหมือนกันบ่มีความฝันบ่มีสิ่งอย่างแต่พระพุทธเจ้าหลังจากเสร็จภารกิจในวันหนึ่งตอนดึกตอนพบกับเทวดาอย่างเรียบร้อยแล้วเทวดาที่เปิ่นพูดถึงเนาะญาติโยมทั้งหลายมันมีสองเป็นว่าภาษาคนภาษาธรรมนะภาษาคนก็อาจจะว่าเทวดาที่มีพระอินทร์ของอย่างเหาะลงมาอีเนาะเหาะมาจากสวรรค์จากอย่างพุ่นเนี่ยแต่ว่าเทวดาอีกความหมายหนึ่งในภาษาคนก็คือว่ามูขราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยแม่ทัพนายพลอย่างต่างๆพระราชาเนี่ยจะทำงานในช่วงของกลางคืนมีการประชุมมีอย่างกว่าจะเสร็จจะสิ้นภารกิจมาก็เป็นเวลาดึกแล้วส่วนมากก็จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นอันมูพระราชามหากษัตริย์อันนั้นก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นห้องวัดเทวดาเหมือนกันหลายคนก็บางทีอาจจะเข้าใจว่าเป็นพระอินทร์หรือว่าจะเข้าใจเป็นพระราชามหากษัตริย์กรมเป็นอย่างถูกต้องเหมือนกันหมดแล้ววันนี้พระอาจารย์ได้เมตตาอาตมาวะพระอาจารย์ได้อุจาได้เหล่าเหลืองธรรมะอย่างอู้กับพี่น้องกับอีปอยอีแม่
ก็ได้นะตามใจที่จะอู้เรื่องอันอย่างบ่ได้กดเกณฑ์มาซึ่งที่ผ่านมาเนาะอาตมาก็มาพบปะกับอีปอยแม่หลายคนที่ติดตามรายการในช่วงของตอนเช้าหรือว่าในช่วงของตอนกลางคืนคืนที่ผ่านมาก็ได้เป็นห้องว่าธรรมะแบบอย่างก็รวมกันหลายๆคนจัดญาติโยมทั้งหลายทําเป็นทีมอีนะเพิ่นว่าทําเป็นทีมซึ่งก็จะมีการหันหน้าหันตากันด้วยออกเป็นรายการแบบอันแบบไร้โซดะแต่ว่ามันหันหน้ากันได้อู้ตอบโต้อู้จากันซึ่งก็แต่คืนพระอาจารย์ได้ทดลองระบบเนาะระบบก่อนติดตั้งระบบใหม่อาตมาก็ฮู้ตอนมื้อแลงบ่ค่ำนี่เพิ่นว่าอันผมจะมีระบบใหม่เน้ออีหลอกอันแบบนี้อีนะก็พอดีติอาตมาพักอยู่เนี่ยติปัจจ้านี่เนี่ยมันสัญญาณบ่ดีอีแม่อีปอทั้งหลายก็ขึ้นมาได้หันว่าโอ้พระอาจารย์โทรมาก็เลยขึ้นมารับโทรศัพท์ที่ตำบลนี่ก็มาตอนพอจะค่ําละพระอาจารย์ก็บอกโอ้ต้องรีบนั้นรีบจัดการนะอาจารย์นะร้องพอละอีเนาะเฮาก็ซ้ําเป็นคนรุ่นเก่าเหมือนกันนะอีแม่เป็นคนแก่แล้วเนาะเทคโนโลยีอย่างก็บ่ค่อยเก่งเท่าใดมาต้องตายได้เงี้ยจะได้ก็เอามากั้นมาเมกมานี่พอก็เอาไปเอามาก็เข้าได้ก็เปิ้นฮู้ว่าเข้าเว็บไซต์เนาะเข้าอันเข้าแอปที่เปิ้นนั้นเปิดนี่นะก็เข้าได้เรียบร้อยแล้วก็โอ้ตั้งค่าของการอู้การจ้ากันเรียบร้อยก็เอามาตามเตรียมเหลืองไฟเหลืองหยังเนาะพอจะ 6:00 นพอจะถุ่มแล้วก็กว่าจะเซตพอรายการออกมากันตะกุกตะกักกันหน่อยแต่ก็ได้อู้ได้จากันก็เข้าท่าดินะแต่ว่านี่ก็ในแต่คืนนี้ได้อู้ได้จากันไปก็มีส่วนหนึ่งที่อาตมาได้อู้เรื่องงานที่อาตมาทำญาติโยมที่ฟังตอนเรื่องมาก็คงจะเข้าใจนะก็คือเรื่องของที่อาตมาไปทุดงไปถึงสวนโมกเพื่อจะช่วยเหลือการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจริงๆแล้วครั้งแรกจะช่วยกับโรงเรียนตัวเก่าอีแม่อีปอทั้งหลายแต่ว่าพอเขาขยับออกมาทำแล้วปรากฏว่าโอ้โรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นมีปัญหาเนี่ยกาในอำเภอเมืองปานเนี่ยนะไปบัดหัวกำเตือนนะมีเป็น10กว่าโรงเรียนที่เป็นมาขอว่าช่วยเป็นจิมอีเนาะช่วยเป็นจิมช่วยดูแลเป็นจิมก็เอามาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกันก็ช่วยเหลือกันแล้วก็โดยการเดินนะที่เขาบอกไปเนาะความจริงแล้วประสบการณ์ในการเดินเนี่ยเขาบอกเคยมีประสบการณ์มาก่อนอย่างที่เขาได้เคยเล่าไปนะโอ้แม่อีปอยแม่เฮ้ยเขาเดินบ่จังตีนแตกตีนนี่ไปเนาะแล้วก็บางครั้งเขาก็อิดกันเหนื่อยนะเพราะว่าการเดินบางครั้งเดินเร็วไปเขาจะเหนื่อยเร็วแล้วก็เวลาพักเขาจะบ่อยากจะออกเดินเพราะฉะนั้นก็กว่าจะพบตัวเก่าว่าเดินจะได้ถึงจะได้ไปสบายสบายบ่เครียดบ่เหนื่อยบ่หยังก็ใช้เวลาพอสมควรมานั่งนึกก้อยตอนที่มาอยู่ในป่าจ้านี่อีปอยแม่ทั้งหลายมานั่งนึกไปว่าเฮาทําได้จะได้เฮาตัดสินใจเพราะอย่างเฮาถึงตัดสินใจเดินไปและระยะทางอย่างอันเนี่ยเฮาไปถึงได้จะได้อีไหนมาแต่ละวันไปแต่ละวันไปนึกไหลนึกถึงว่าโอ้วันนั้นค่ําก็จะค่ําเสาะหาที่พักกับบ่ได้แล้วก็พบได้ที่พักในนี้ใจไปกราบครูบาอาจารย์เพิ่นแล้วมันนอนบางวันมาอาบน้ำนอนกับวิเนี่ยมันเหนื่อยมันอ่อนเนาะมันโมดแทงเนี่ยกว่าจะไปถึงที่เสาะตีภาคได้เป็นทุ่มสองทุ่มนะอันนั้นก็แหลกๆเนาะก็เป็นอย่างอันเจอเนี่ยบางครั้งนึกย้อนไปบางครั้งมันน้ำตาไหลมั้ยน้ำตาไหลบ่ใจให้ด้วยความอ่อนแอเป็นน้ำตาไหลเฮาก็ทำได้เนี่ยเฮามีความตั้งใจแล้วเขาก็ทำได้เขาก็มีปิติในใจเขาว่าสิ่งที่เขาทำมันก็เพื่อประโยชน์ของคนอื่นแล้วก็เขาที่เขาทำอย่างนั้นมันมีพลังจากครูบาอาจารย์เป็นช่วยเขาอีกแล้วก็นึกไปนึกมาก็เอาไปมันจะวางเตี่ยมันจะทำให้ใจเขามันหนีจากตัวเก่าไปดิ้งๆเนาะก็ป๋าเป็นปิ๊กกลับมาย้อนถึงเหตุถึงผลว่าทำไมต้องไปอย่างต่างๆแล้วก็และสิ่งที่จะทำต่อไปคืออย่างของอีเนาะอีแม่อีปอทั้งหลายก็มาตะวานี้นะได้ข่าวได้ข่าวพร้อมกับหลักฐานที่ว่าเขาว่าอยากจะเห็นจริงๆแล้วการเรื่องนี้นะเรื่องนี้เนี่ยตอนที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยเปิ่นก็ทั้งการเนาะทั้งการเปิ่นก็ทั้งการทั้งอำเภอทั้งอย่างเปิ่นก็มารับฟังเปิ่นก็มาเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยฮึ
แล้วก็เปิดให้เจ้าบ้านนี่ลงคะแนนเสียงใหม่คือออกความคิดเห็นใหม่หันตัวก็มาหันตัวใจให้อันตีจะไปรวมกับโรงเรียนปลายทางที่เปิ่นบอกไว้พี่น้องชาวบ้านเปิ่นลงคะแนนเสียง 98% ว่าบ่ไปรวมบ่ไปรวมเตื่อจะขออยู่ที่นี่ก่อนจะขอช่วยกันก่อนอีน่ะก็ขอคัดค้านเปิ่นไปเพราะว่าที่คัดค้านก็เนื่องจากว่าเรื่องราวของโรงเรียนที่จะถูกยุบเนี่ยมันถูกส่งไปแล้วส่งไปเพราะเปิ่นบอกว่าจะไปกัน 3-4 โรงแต่สุดท้ายมันไปกับโรงเรียนเฮาโรงเรียนเดียวอีน่ะเจ้าบ้านเปิ่นฮู้เปิ่นก็เลยว่าเจ้าบ้านตัวเฮาตัวที่เฮาฮู้มาเฮาก็บอกเจ้าบ้านเพิ่นว่าโอ้ถ้าไปกัดลงเฮาก็บ่ไปอีแน่ก็เลยมาทบทวนกันใหม่สิ่งที่เฮาทบทวนกันใหม่ปรากฏว่าเปิ้นบ่สนใจเลยอีปอยแม่เฮ้ยตะวานี่ติบ่สนใจเพราะว่าเฮาหันเอกสารที่ตะวานี่เป็นคำสั่งมาเลยว่าคือโรงเรียนตงปงเนี่ยย้ายไปรวมกับโรงเรียนปลายทางตั้งแต่ปีการศึกษา63คือปีที่ผ่านมาเทอมแรกเขาต่อสู้กันตั้งแต่เทอมแรกมาเนาะต่อสู้หมายความว่าขอว่ำไปนะตั้งแต่เทอมแรกแต่ตะวันนี่หันประกาศว่าตั้งแต่เทอมแรกของปี63แสดงว่าคำคัดค้านที่เจ้าบ้านลงคะแนนเสียงไปเปิ้นบ่สนใจเปิ้นยังแอบส่งเอกสารนี่ไปทางกรุงเทพที่สวสจนมีประกาศมาอย่างตีหันซึ่งเป็นสิ่งที่อาตมามองพอแล้วเนี่ยถ้าเรื่องนี้ถ้าเจ้าบ้านเปิ่นยังจะทำงานด้วยกันอยู่หมายความว่าเปิ่นยังอยากจะหันโรงเรียนของเปิ่นอยู่กับหมู่บ้านอยู่อาตมาก็คงจะทำงานนักแถมครั้งหนึ่งคงจะต้องได้ปากันเดินไปถึงกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งอีปอยอีแม่เดินไปเพื่อจะไปที่สพท.ที่กรุงเทพไปที่กระทรวงศึกษาจะไปถามเปิ่นว่าเนี่ยสิ่งที่มันเป็นความเดือดร้อนของเจ้าบ้านเปิ่นพร้อมจะไปเปิ่นพร้อมที่จะช่วยเหลือกันอย่างอีเนี่ยอาตมาเดินเกือบ 2,000 กิโลเพื่อจะหาสตังค์มาช่วยลูกหลานเอี้ยยังเป็นสิ่งที่บ่ทำให้เปิ่นพึงพอใจเตอะกะในการที่เขาอยากจะอยู่ต่อเขาอยากจะช่วยก็จะไปถามเปิ่นถึงพุ่นแต่ว่าจะทำหรือบ่ทำจะไปหรือบ่ไปนี่มันคงจะอยู่ติพี่น้องเจ้าบ้านตัวเนาะถ้าเจ้าบ้านเปิ่นว่าโอ้บ่ได้เน้ออย่างอี้เนี่ยเขาบ่ยุติธรรมกับเขาเขารังแกเขาจะต้องต่อสู้เขาก็จะทำแต่ถ้าพี่น้องชาวบ้านปล่อยไปเตะตุจังมันเตะมันสุดท้ายมันก็ต้องยุบอยู่ดีถ้าเปิ่นบ่สู้อีเขาก็คงจะแล้วไปก็จะไปขอโรงเรียนอื่นๆที่เปิ่นต่อสู้อยู่ก็จะไปช่วยเปิ่นการจะทำยังกระจังอีปล่อยแม่ทั้งหลายเขาจะเอาความคิดของเขาเป็นหลักเป็นใหญ่ในการทำงานนั่นอาตมาคิดว่าถูกต้องโดยเฉพาะการทำงานกับพี่น้องชาวบ้านถ้าเป็นความเดือดร้อนของคนทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็จ่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าถ้าเปิ่นว่าเอ๊ะมหันว่ามันจะเดือดร้อนอย่างแล้วปล่อยมันไปกะจะยุบก็ยุบไปเหี้ยนี่แหละก็แล้วแต่เนาะอาตมาก็ต้องอยู่ในจุดที่ตัวเองควรจะอยู่ก็คือเฮาเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าเฮาก็มีหน้าที่ของเฮาอยู่หลายอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นอยากให้เฮาทําเฮาก็จะทําหน้าที่ตรงนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ครับข่าวสารตะวะเนาะแต่ก็บ่มีปัญหาหยังนะอีปออีแม่ทั้งหลายก็บ่ต้องเครียดกับเฮาคนที่ฟังรายการเฮาอยู่ทุกติเฮาอูเหลืองธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเฮาฮู้ว่าเฮาควรจะวางตอนใดเนาะควรจะสู้ตอนใดควรจะวางตอนใดเหมือนมันไปบ่ได้แล้วมันก็ต้องวางอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมใจไว้เหมือนกันเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสจากพระอาจารย์เป็นคืออูเหลืองข้อธรรมก็ขอพักในเรื่องของทั้งโรงรับโรงเรียนที่เขาต่อสู้นี้อูในเรื่องอื่นๆไปกับอีปอยอีแม่พองแต่จะได้กระตามเนาะก็ขอผ่านพิงกับตั้งเรื่องโรงเรียนหน่อยหนึ่งก็คือในเรื่องที่ มีคนถามว่าเอ๊ะทำไม ถามมาตลอดเหมือนกันญาติโยมติดโทรมาก็มีคนติดตามใน Facebookแต่คืนก็เข้าไปพอในการเขาว่าทำไมจะต้องต่อสู้เหมือนกับว่าเอาชีวิตเขาไปแลกนี่เนาะ อาตมาก็เลยเอานิทานเรื่องหนึ่งเป็นนิทานอันชาดกเป็นนิทานที่เล่าเรื่องของการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ในอดีตในชาติหนึ่งเกิดเป็นนกกระจาบพญานกกระจาบนี่เนาะอยู่เกาะแห่งหนึ่งที่โดนไฟไหม้สัตว์อื่นหนีไปหมดอีปล่อยแม่ แต่ว่าพญานกกระจาบเนี่ย
เปิ้นบ่หนีเปิ้นก็อันบินลงไปในน้ําเอาปีกไปจุ๊บน้ําแล้วพยายามจะมาดับไฟบินอย่างอันวันค่ําก็ยังจะบินต่ออยู่พระอินทร์ก็หันว่าเออนกกระจาบตัวนี้จะได้เนี่ยอย่างอีเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิ้นหันเปิ้นก็เข้าลงมาพอว่าถามนกกระจาบตัวนั้นอันพระอินทร์ก็ถามแบบว่าท่านนี่ช่างเป็นนกตีเหงาเหลือเกินอีเนาะโง่เหลือเกินทำไมท่านถึงทำแบบนี้หมายถึงว่าตัวน้อยเดียวอ่ะเอาปีกไปจุ๊บน้ำก็ได้น้ำมาน้อยเดียวแล้วไปสวัสดใส่ไฟตีลูกจะลอยไปแม่ทั้งหลายลูกท่วมเกาะนั่นน่ะสัตว์อื่นมาอยู่สักตัวนกกระจาบอย่าบอกก็เลยบอกว่าท่านอย่าท่านใจกรรมแบบนี้ก็เฮาคือคำว่าโง่เนาะคือเป็นนกกระจาบที่โง่ทำแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างท่านทำไปทำไมนกกระจาบก็บอกว่าที่เฮาทำเนี่ยเขาบ่ได้คิดว่ามันจะดับหรือบ่ดับแต่เขาฮู้ว่าถึงมันจะบ่ดับก็จังแต่ว่าเขาได้พยายามที่จะปกป้องถิ่นที่อยู่ของเขาที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเคยอยู่นี่ที่ลูกหลานๆเขาอยู่นี่และจะอยู่ต่อไปถ้าเขาวันนี้บ่ปกป้องไว้เท่ากับว่าเขาเนี่ยเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์อกตัญญูต่อถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่พญานกกระจาบได้อู้กับพระอินทร์พระอินทร์ก็เลยอู้สรรเสริญเนาะสรรเสริญว่าอู้มีความเป็นสัตว์ที่มีความกตัญญูขอให้สิ่งที่ผ่านบำเพ็ญอยู่เนี่ยจงทำให้ท่านได้สิ่งที่ปรารถนาเป็นปรารถนาพุทธภูมิก็คือปรารถนาการตรัสรู้สุดท้ายก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพี่น้องทั้งหลายนิทานหรือว่าชาดกเรื่องนี้มันคือข้อคิดกับคนสมัยนี้อย่างมากมายเลยโดยเฉพาะลูกหลานคนสมัยใหม่เนาะบางคนเป็นละอ่อนบ้านนอกเกิดติบ้านนอกเขาไปให้หำไปเฮียนไปสอบยังได้เป็นเจ้าใหญ่ในโตมาก็เข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่เมืองเจริญได้เป็นผู้รักผู้ใหญ่เนาะได้เป็นผู้รักผู้ใหญ่ทำงานตีใหญ่โตก็สุดท้ายมาก็หลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนถิ่นเกิดบ่ได้กลับมาบางพ่องเนาะอย่างโรงเรียนของอาตมาเนี่ยตีอาตมาอยู่รู้บางพ่องได้เป็นแผ่วนายกบางพ่องเป็นปกกำนันบางพ่องก็ไปเป็นครูบาอาจารย์เป็นตำรวจทหารเป็นพยาบาลอย่างต่างๆเป็นครูบาอาจารย์ก็เยอะพี่น้องทั้งหลายจากโรงเรียนบ้านนอกของเฮาเนี่ยแต่ว่าถึงวันหนึ่งมาเนาะอย่างโรงเรียนเขามีปัญหาวิกฤตอย่างต่างๆเนี่ยก็มาดูแล้วคนที่จะอบอุ้มช่วยเหลือกันเนี่ยดูแล้วมีน้อยเหลือเกินบางทีเนี่ยเขาถูกต่อว่าจากคนกลุ่มหนึ่งตีได้ดิบได้ดีไปแล้วเนาะว่าสิ่งที่เขาทำนี่ไร้สาระเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยมันได้หรอกเนี่ยเพราะเนี่ยมันยั้งเองเขามาพอแล้วอู้เสียดายเนาะที่เปิดนั้นเป็นผู้รักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีการศึกษาที่สูงแล้วจิตใจที่จะนึกถึงความกตัญญูต่อบ้านเกิดเมืองนอนต่อโรงเรียนติดสร้างเฮาคือเป็นผู้เป็นคนมาเฮาอ่านหนังสือก็ขอก็ค้าแบบเป็นไอ้ปอยแม่ทั้งหลายเฮามาเป็นติดโรงเรียนประถมที่บ้านเฮาเฮานี่จบอย่างมาต่างๆนี่เฮาบ่สําคัญเท่าโรงเรียนติดบ้านที่เฮาอยู่เฮารู้สึกอย่างอันว่าโรงเรียนแห่งแรกเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องทำหน้าที่ตรงนี้เนาะแต่ว่าเขาจะทำได้ถึงไหนมันก็อยู่ตีปีน้องเจ้าบ้านถ้าเปิดบ่เอาถ้าเปิดว่าโอ้ปล่อยไปเถอะแย่มันยังบ่มีประโยชน์เขาก็ต้องยังเขาก็ต้องฟังมติส่วนใหญ่ฉะนั้นก็อีปล่อยแม่ทั้งหลายก็บ่ต้องเครียดอย่างตัวเนาะฟังเรื่องที่เขาเล่าไปก็ฟังเพื่อเป็นอนุสติมาล้ำลึกถึงว่าถ้าเขาตอนนี้ถ้าในพื้นที่ของอีปอยอีแม่มีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ก็ขอให้พยายามจ่วยอู้กับลูกกับหลานว่าเออจ่วยกันพอก้อยเนอะถ้ามันมีนะโรงเรียนเขามีมันจะมองจะงอมงอมจะเหงาเนอะในหมู่บ้านในชุมชนเพลงชาติสู่ก็จำได้ยินเสียงละอ่อนสดม้วนกำจำได้ยินเสียงตีกองตุ่มตุ่มตุ่มก่อนจะเข้าแถวก็จำได้ยินนะถึงวันนี้เขาอยู่ที่บนป่าจ้าเนี่ยได้ยินเสียงกองทีละออนตี 3-4 โรงแรมเรียนแวดนี่นะพี่น้องได้ยินทุกๆวันตุ่มตุ่มตุ่มเขามีความสุขแต่วันหนึ่งก็คงจำได้ยินก็คงจะเป็นสัจธรรมเป็นเรื่องธรรมดาไปเนา
พระพุทธเจ้าประกาศถึงบอกว่าสิ่งที่หลวงไปแล้วเฮาเอาคืนบ่ได้อาติตังนานะวาคะเมยะนัปปติกังเขอนาคตังนะบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่หลวงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มานะยะทะตีตัมปนีนันตังอปัตตัญจะอนาคตังเพราะที่สิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วนะอิปะเมทั้งหลายสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้นะฉะนั้นนี่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องอยู่กับปัจจุบันคือในโดยเฉพาะอีปอยเมททั้งหลายตีฟังรายการพระอาจารย์อยู่เนาะเตี่ยตมาได้ฟังตัวตีโทรเข้ามาหาพระอาจารย์ส่วนใหญ่ก็เป็นคนเฒ่าคนแก่ไปนักแต่ตีคนหนุ่มคนกำลุ่นอาตมานี่ถ้าจะอยากอยู่รุ่นสัก50ปลายอย่างนี้ถ้าจะอยากอยู่โดยเฉพาะปัจจัยนี่นะอย่างเข้าวัดเตี่ยตมาเนี่ยรุ่นอาตมานี่บ่หันไผเข้าวัดเลยนะพี่น้อง จะมากับวันสำคัญนะวันที่จะวันทั่วๆไปนี่บอกคอยหันมาเลยเขาก็โอ้เขาจะเข้ากันได้น้อยเนาะเขานี่เข้ามาเหมือนละเขากลับมาคืดก่อยนะแต่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นตีเฮาวาเนี่ยรุ่นคนเฒ่าคนแก่ไปนักละอีปออีแม่ทั้งหลายเนี่ยถ้ายิ่งเฮายิ่งอายุนักขึ้นมาสิ่งตีเฮาปุ๊บปะเฮาไปเชิญอยู่ตอนนี้มันยิ่งนักเนาะละอ่อนละเด็กละอ่อนลูกหลานๆของเฮาเนี่ยวิถีชีวิตเขาบ่เหมือนยุคสมัยของอีปออีแม่ทั้งหลายยุคสมัยของอีปออีแม่ทั้งหลายเนี่ยมันยังบาเป็นห้องว่าสมัยก่อนเนี่ยสโลไลชีวิตติไปสบายสบายเนี่ยแจ้งมาเจ้าเนี่ยออกการออกงานพุ่นอ่ะแปดโมงก่อโมงพุ่นเขาไปตรงไปน้านะไปตรงไปน้ากะหอเข้าไปกินตรงกินน้ำมันต้องอิดนึงในเนี่ยการอิดกะเข้าไปพักในโฮมเฮียนั่งอู้นั่งจ้ากันไปเนาะชีวิตสบายสบายอยู่กับท้องไร่ท้องนาแต่ว่าชีวิตของละออนบัดเดียวนี้แม้กระทั่งลูกหลานของเขาตื่นตีสี่ไปโรงเรียนกับเมียไปนอกเนาะแล้วก็ไว้ทำงานเนี่ยก็โอ้บางคนนี่ลูกก็ดีเลี้ยงงานก็ดีทำงานก็อยู่ไกลเฮียเอาลูกไปตัวก็ขวดลูกขึ้นมาตื่นมาตีสามตีสี่ไปขับรถไปในเวียงไปทำงานพ่อแม่ไปทำงานเอาลูกไปเข้าโรงเรียนก็เป็นชีวิตตีเหนื่อยตีอิดตีเหนื่อยเพราะจำได้อู้ได้จ่ากันก็มีบางครอบครัวเนี่ยเขียนโน้ตเขียนอย่างไว้ให้กันเอาเพราะว่าพ่อแม่กลับมาลูกก็รับละเอียดอย่างอีเป็นต้นลูกจะไปโรงเรียนพอพ่อแม่ก็ยังรับอยู่เอียมันก็อู้กันบ่ได้อีปอยอีแม่ทั้งหลายแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนส่วนใหญ่บ่ได้ลูกหลานไปทำงานในกรุงเทพกรุงไทยเนาะเขาแต่สุดท้ายก็อยู่ในกรุงเทพกรุงไทยมันก็บ่พอกินอยากจะได้ถ้าเอาลูกอยู่ด้วยหันก็เลี้ยงกันบ่คุ้มส่งลูกส่งตามมาให้คนเฒ่าคนแก่ติบ้านเลี้ยงบัดเดียวนี้หลายคนหลายผู้หลายท่านด้วยกันของอายุพวก80เก้าสิบไปซื้อกับเข้ากับป่ากาดไปปะใส่โอ้แม่ซื้อกับเข้าอย่างไปนักแต่ว่าโอ้กะหื้อหลานนักกาดตุ๊ไปสู่หลานไปดูแลหลานนักกับบัดเดียวนี้อีน้องมันเอาลูกมาให้เลี้ยงฮะเนี่ยเป็นแม่ลูกน้อยเห็นบ่เฮ้ออันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเฮาเพราะฉะนั้นบางทีบางเตื่อคนเฒ่าคนแก่มันก็บ่อยากจะอิดอยากจะเหนื่อยแล้วเนาะไอ้ปอยแม่แต่ว่ามันก็จําเป็นต้องอิดต้องเหนื่อยเพราะลูกก็หลานเขาลําบากก็จําเป็นต้องช่วยกันจะละจะทิ้งเขากลมได้อันนี้ก็เป็นสิ่งธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่ติดตามมาก็คือความทุกข์ถ้าเฮาบ่จ้างปรับใจตัวเก่าเนาะอีปออีแม่เขาก็จะตุกเอาง่ายๆสมมติว่าเขาโดนลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงอีเนาะบางคนก็อาจจะจมว่าเนี่ยกะตุกวันนี้ตุกย้อนมันเนี่ยกะเอาลูกเอาเต่ามาให้เลี้ยงอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเขาก็ฮักหลานเนาะแต่เขาก็จมไปเขาก็ด่าไปเขาก็ว่าไปเขาก็เขียดให้ลูกเขาบ้านกับมาอยู่ทำงานก็ได้เงินกับต่อได้ส่งมาเดือนกับกี่บาทเขาเนี่ยต้องเอาตังค์ของเขาไปซื้ออย่างให้ลูกให้หลานกินแฮมเขาก็จมออกไปทางที่เขาก็จำเป็นต้องแย่อยู่ดีและสุดท้ายถ้าถามว่าเอาไปให้คนอื่นเขายอมกับเขากับบ่ยอมเขาก็หักลูกหักหลานของเขาอยู่ดีแต่เขาจมไปด้วยความแบบอยากให้คนอื่นหัวเขาตุกยิ่งจมไปสิ่งที่เขาจมในอีปอยแม่เ
บางครั้งบางกรรมที่เขาว่าเขาด่าเขาอย่างไปเนาะเขาเขียดเขานี่นะจะทำให้ลูกเต้าเขาลำบากไปแหมจะให้ลูกเขาตุกไปแหมเป็นวิบากกรรมเขาไปแหมแล้วหลาน เหรียญน้อยที่เขาได้ยินอย่างนั้นนะเขาก็จะจังป่อจังแม่เขาก็จะโคดป่อโคดแม่เขาถ้าเขาหูความอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวบางครั้งเพื่อนบอกว่าเขาทำความดีอ่ะบางทีบ่ได้ดีก็มีนะคือมันกลายเป็นว่าถ้าทำความดีโดยกำโดยจมโดยแจงโดยความพึงพอใจเนี่ยโดยความยังทำความดีอย่างเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทำว่าทำความดีในไปไหมแต่เขาทำโดยกำจมกำแจงทำโดยความพึงพอใจทั้งๆที่จะได้ก็ต้องทำนะมันก็กลายเป็นทุกใจกับเขาทุกใจกับครอบครัวกับลูกกับหลานไปสิ่งทุกอย่างถ้าสมมติว่าตรงกันข้ามอีเนาะเขาบอกเป็นบุญของเขาโลเนี่ยจัดก่อนเปิ่นถ่ายจะเป็นแม่เขาก็เขาจึงได้กลับมาเลี้ยงเปิ่นอยู่อย่างอีก็ดีละเขาได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหน้าเหมือนอีแม่แต่เนาะหน้าเหมือนอีปอแต่น้อยเนาะเอานี่ไปเขาก็มีความสุขไปน่ะอันเรื่องเดียวกันนะพี่น้องเขาจะให้เป็นความสุขก็ได้เขาจะให้เป็นความทุกข์ก็ได้ถ้าเขาเลี้ยงเขาแบบมีความสุขลูกหลานก็มีความสุขเขาก็จะฮักเขาก็จะผูกพันอย่างอีเนาะอันนี้คือสิ่งที่ถึงวันนี้เขาได้หันปัญหามูนี้เยอะแยะมากมายเลยอีปอยแม่ก็เลยอยากจะให้อีปอยแม่เนี่ยได้หูจักในการที่จะคือจริงๆหลายคนก็เป็นแบบตีเขาว่าเนี่ยเป็นคนดีอย่างตีเขาว่านี่แหละเขาก็เอาจากตีเขาหันนี่แหละหันคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นบาจมบานาเป็นคนดีมาเล่าให้ปอยแม่ฟังแต่จะได้ก็ดีเนาะเขาก็เล่าเผื่อคนอื่นๆที่เปิ่นไปเชิญปัญหาแล้วบางครั้งเปิ่นขึ้นไปออกมันตันอยู่อีน่ะเล่าให้เปิ่นฟังเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นความทุกข์ก็ดีจะเป็นความสุขก็ดีสุดท้ายมันก็จะผ่านเข้าไปฉะนั้นในสิ่งสำคัญคืออยู่กับปัจจุบันคือในปอยแม่ทั้งหลายจะทุกข์จะสุขจะใดเนี่ยบ่มีคนอื่นเอาให้เฮาสักคนนะอย่าบอกให้เฮาคนเดียวอ่ะนะจะเอาความสุขให้เฮาได้พระพุทธเจ้าว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยไผบ่สามารถทำปฏิบัติทำแตนไผได้เหมือนกับกินข้าวอีป่ะเหมือนกับการฟังธรรมะเนี่ยถ้าเขาอยากได้ความรู้ถ้าเขาฟังถ้าเขาอ่านหนังสือเขาก็มู้ถ้าเขาอยากจะอิ่มเขาหิวอยู่เนี่ยเขาอยากจะอิ่มเขาพอกินข้าวคนเดียวเนี่ยคือคนอื่นกินแตนมันก็บ่อิ่มอันนี้มันก็ต้องทำคนโดยตัวเองโดยตัวเขาเองธรรมะของพระพุทธเจ้าบ่ใจมีอย่างนักนะเปิ่นก็สอนแต่ให้ดับทุกข์แต่อันเขาอยากมีความสุขต้องอยากให้มีความทุกข์เนาะก็ขอให้ปล่อยแม่ทั้งหลายติดฟังรายการวันนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญเนอ